ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะมดดำคชาภาควงคุณพ่อพร้อมเพื่อนพ้องในวงการทำบุญทอดกฐินที่วัดยางใหญ่และวัดเจดีย์ไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่ามดดำคชาภาพิธีกรฝีปากล่ามักเป็นคนชอบทำบุญและเชื่อในเรื่องลี้ลับเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าถ้าเคลียร์คิวยุ่งเยอะได้เมื่อไรว่างๆมดดำก็ตลอดไปทำบุญทั้งในและต่างประเทศเช่นที่อินเดียและที่พม่าที่ไปบ่อยมากๆโดยล่าสุดมดดำพร้อมทางคุณพ่อท่านสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีในบุญทอดกฐินลอยฟ้ามหาทานบารมีที่วัดยางใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเจดีย์ไอ้ไข่โดยมีเพื่อนๆและทีมนักแสดงรวมไปถึงดีเจบุ๊กโกร่วมเดินทางไปทำบุญครั้งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะทางนี้ดีเจบุ๊กโกได้โพสต์ภาพพร้อมขอบคุณมดดำที่พามาร่วมทำบุญว่ากราบขอบพระคุณพี่มดดำที่พามาเปิดประสบการณ์มูเตลูแบบจัดเต็มมาได้ทำงานด้วยได้ความปังด้วยแฮชแท็กสุดปังแฮชแท็กวัดมหาธาตุแฮชแท็กศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชแฮชแท็กศาลเจ้าแม่ทับทีมแฮชแท็กวัดยางใหญ่แฮชแท็กวัดเจดีย์ไอ้ไข่นั่นเองล่ะค่ะ